มันเป็นรถที่ดูดีแล้วก็นั่งสบายเห็นจากข้างในเนี่ยโอ้โหทำไมเรียบร้อยขนาดนี้ก็เพราะว่าใหม่อยู่แค่ 80,000 โลเท่านั้นเองรถคันนี้เข้าศูนย์เบนซ์ได้นะคุณค่ะซื้อจากเราเซอร์วิสที่ศูนย์เบนซ์ได้ทั่วประเทศเลยเบนซ์ E250 CGI Coupe AMG Sport Package ปี2012ค่ะที่สำคัญอย่างที่บอกนะคะเป็น AMG Sport Package โอ้โหมีชุดแต่งด้วย E200 มันจะเป็นตัว184แรงม้าใช่ไหมแต่นี้เป็น204แรงม้าเครื่อง 1,800 เหมือนกันครับแต่กำลังอัดไม่เหมือนกันกำลังอัดตัวนี้จะเยอะกว่ามันก็เลยทำให้เป็น204แรงม้ารหัสเครื่องมัน M271 เหมือนกันสวยตั้งแต่หน้าจดหลังจดข้างมันเป็นรถที่ดูดีแล้วก็นั่งสบายว่ามันเป็นตัว E ข้างในจะกว้างเห็นภายนอกสีขาวทะลุเข้าไปภายในสีแดงช่างตัดกันใช่ค่ะโอ้โหเปิดกระจกมาแล้วสปอร์ตมากอย่างที่บอกนะคะเป็นไฟฟ้าเต็มตัวเบาะไฟฟ้าเต็มตัวท่านก็แค่กดนิดเดียวนะคะเลื่อนนิดเดียวเองแล้วพอจะเอาลงก็ลงเล็กแป๊บเดียวก็จะเป็นอัตโนมัติเลยค่ะว่าเขาจะดูว่าเป็นครึ่งตัวหรือเต็มตัวอันนี้คือเต็มตัวและที่สำคัญนะคันนี้นะคุณเวลาเราปิดประตูแล้วจะออกรถเนี่ยไปเบลว่ายืดออกมาได้เองไม่ต้องเอื้อมแบบเอื้อมแบบนี่เห็นไหมนี่แล้วก็ตรงนี้คือพาโนรามิกซันรูมนะคะโอ้โหอันนี้ก็เป็นเครื่องเสียงฮามาการ์ดอนได้อยู่ในโรงหนังเพราะว่าเครื่องเสียงนี่เสียงก็หึมมากนะเวลารถติดนี่เพลินๆดูหนังไว้ก่อนแล้วตัวนี้เป็นตัวเกียร์5สปีด5สปีดนี่ปัญหาเรื่องเกียร์จะไม่ค่อยมีเห็นจากข้างในเนี่ยโอ้โหทำไมเรียบร้อยขนาดนี้ก็เพราะว่าใหม่อยู่แค่ 80,000 โลเท่านั้นเองคันนี้ก็ยังมีนาวิเกเตอร์ด้วยนะคะก็มีเบาะอุ่นด้วยนะแล้วก็จะมีปุ่มสปอร์ตกดปุ่มสปอร์ตอัตราเร่งก็จะดีขึ้นพับเบาะด้านหลังใช่มั้ยคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อค่ะพับได้2แบบครับพับ60 40ได้เสร็จแล้วตอนแรกเราก็ต้องมาดึงตรงนี้ก่อนนะครับดึงปุ๊บเสร็จแล้วเราก็ไปด้านไหนพับได้ทั้งสองข้างเลยพับก็พับง่ายๆนะคะตอนนี้คุณก็พับคนเดียวนี่ก็พับง่ายเลยซื้อของอะไรกลับบ้านชิ้นยาวๆใหญ่ๆได้หรือว่าถุงกอล์ฟเนี่ยใส่ได้ถุง2ถุงเป็นไงกันบ้างนะคะกับออปชันนะคะที่ทุกรายละเอียดนะคะมีประโยชน์มากจริงๆไม่ใช่แค่รถสปอร์ตสวยอย่างเดียวนะคะฟังก์ชันยังตอบสนองการใช้งานด้วยรถคันนี้เข้าศูนย์เบนซ์ได้นะคุณค่ะเอ๊ะค่ะเพราะอะไรคะคันนี้เพราะรถปี11เนี่ยมันเข้าศูนย์ได้ถ้าปี12ก็ต้องดูว่าเดือนไหนต้องเอาเลขตรงถังเข้าไปเช็คดูว่าเข้าศูนย์ได้หรือเปล่าแต่อันนี้เข้าศูนย์ได้เราเช็คมาแล้วว่าเข้าศูนย์ได้นะคะซื้อจากเราเซอร์วิสที่ศูนย์เบนซ์ได้ทั่วประเทศเลยเดี๋ยวเราลองดูรอบคันกันอีกรอบดีกว่า